สวัสดีค่ะรุ่งนภาบางแดงค่ะผมนพสุภวัฒน์ค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนคะพี่เอ๊ที่ไหนเนี่ยไม่รู้เห็นแต่เป็นป่าข้าวโพดนะข้างหลังด้านหลังโอ้โหรู้สึกว่าไร่ข้าวโพดเขานี่สุดยอดเลยพี่แล้วที่นี่มันที่ไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปตามหาเจ้าของโอเคได้เลยเดี๋ยวเราไปตามหากันไปเลยค่ะเจอแล้วนะคะเจ้าของยืนอยู่ข้างๆลุงนี่เองนะคะแล้วก็มีสาวสวยยืนอยู่ข้างๆด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาขอทราบเจ้าของก่อนว่าชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อบัวหลวงวิชัยคำค่ะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ตำบลบางตะไวอำเภอบางตะลาทองจังหวัดกำแพงเพชรค่ะแล้วแต่งตัวอย่างนี้เขาบอกแต่งตัวอย่างนี้นะคะทำไร่ข้าวโพดหรือเปล่าอาจารย์เป็นอาจารย์ได้ทราบว่าเป็นอาจารย์เหรอคะค่ะเป็นอาจารย์เป็นครูอยู่โรงเรียนบ้านเพชรมงคลจังหวัดกำแพงเพชรนะคะแล้วเป็นเจ้าของไร่ข้าวโพดตรงนี้ด้วยค่ะเป็นเจ้าของไร่ข้าวโพดด้วยนะคะแล้วที่ยืนอยู่ข้างๆใครคะเนี่ยอ๋อเป็นครูโรงเรียนเดียวกับครูบัวเนี่ยแหละค่ะแล้วก็แนะนำให้ครูบัวได้ใช้นูตฟอร์ไลท์ค่ะชื่ออะไรคะชื่อเสาวรักษ์เตชัยค่ะน้องเสาวรักษ์เตชัยนะคะเป็นผู้แนะนำครูบัวนะคะแล้วเป็นยังไงคะน้องเสาทำไมถึงได้มาแนะนำครูบัวให้ใช้กับข้าวโพดนะคะก็จากที่ได้รับการแนะนำมานะคะตอนแรกก็แนะนำให้ครูบัวเนี่ยใช้กับมันที่แกปลูกอยู่แล้วทีนี้แกบอกว่าที่บ้านเนี่ยก็ปลูกข้าวโพดเหมือนกันก็เลยบอกว่าอ่ะลองเอาสูตร1ส่วน2กับเคียร่าไปใช้ก็เลยให้แกเอาไปใช้ดูอะค่ะแล้วก็แกก็เลยให้คนงานจ้างฉีดด้วยใช่มั้ยคะอาจารย์แล้วใช้ตั้งแต่ช่วงไหนครับเนี่ยเริ่มใช้ตั้งแต่ประมาณ20วันนะคะข้าวโพด20วันแล้วอัตราการใช้นี่ใช้เท่าไหร่ครับ5 cc ต่อน้ํา20ลิตรค่ะ5 cc ต่อน้ํา20ลิตรนะครับใช้น้อยมากเลยอะแล้วพออาจารย์ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะข้าวโพดเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ลำต้นจะใหญ่ขึ้นแล้วก็ใบจะเขียวขึ้นแล้วอาจารย์ทำข้าวโพดมากี่ปีแล้วคะเนี่ยทำข้าวโพดเพิ่งทำปีนี้ปีแรกค่ะปกติทำมันมา 3-4 ปีแล้วค่ะแต่คนแถวนี้เขาทำข้าวโพดทำอ้อยทำมันกันทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะอาจารย์แล้วพอใช้นูตฟอร์ไลท์มันเปลี่ยนแปลงในเรื่องต้นรากใบแล้วฝักเหรอคะอาจารย์ฝักค่ะฝักก็ฉีดครั้งที่2ก่อนออกฝักประมาณ10วันค่ะพอออกฝักก็จะเห็นผลทันตาเห็นเลยค่ะเนี่ยอาจารย์ก็เปลี่ยนสูตรใช่ไหมค่ะเปลี่ยนเป็นสูตร2ค่ะสูตร2กับเคียร่าค่ะสูตร2กับเคียร่าค่ะอัตราการใช้ก็5 cc ต่อน้ํา20ลิตรกันมันใช้นิดเดียวเองนะอาจารย์แล้วเรื่องขวดนึงใช้ได้นานนะคะแล้วเรื่องโรคล่ะคะอาจารย์มันมีมั้ยไม่มีโรคไม่มีโรคเบียดเบียนเลยอ่ะค่ะอ๋อเหรอคะอาจารย์แล้วอาจารย์ปุ๋ยเนี่ยคือเราต้องใส่ปุ๋ยเม็ดป่ะตอนนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยค่ะหลังจากใช้ดูฟอร์ไลท์ใช้แต่รองพื้นนิดนึงนิดหน่อยค่ะจ้าไม่ได้ใส่ปุ๋ยเม็ดเลยหรอไม่ได้ใส่เลยค่ะโอ้โหพี่นพสุดยอดเลยอ่ะดูฟอร์ไลท์ของเรานะคะเรื่องโลกก็ไม่มีประหยัดก็ประหยัดอาจารย์บัวใช่ไหมคะกับน้องเสาจะพาไปดูนะคะว่าเป็นอย่างที่บอกอย่างนี้นะคะจริงหรือเปล่าไปดูเลยค่ะติดถนนนี่เลยนะคะตัวโชว์เลยสุดยอดมีกระสอบลองดูนี่ป่ะลองแกะดูนะครับแกะเลยค่ะจานบอกมันไม่นี่นะครับอันนี้แกะฝักนะฝักสองฝักสองนะครับฝักสองแกะฝักสองกันนะต้นไหนต้นนั้นนะครับเต็มเลยเต็มฝักเลยเฮ้ยอันนี้มันก็อันนี้ฝักหนึ่งอันนี้ฝักหนึ่งฝักหนึ่งอ่ะโอ้โหเม็ดยันปลายเลยเลยจานเม็ดสวยมากเลยเนี่ยเลี้ยงเม็ดตับเลยแต่ก่อนนี้อาจารย์นี่เคยทำข้าวโพดมาก่อนหรือยังครับเคยทำมาเมื่อ 4-5 ปีก่อนจะปลูกมันนะฮะไม่เคยเกินฝักขนาดนี้ต้นละ1ฝักแต่ไม่เคยเกินฝักขนาดที่แล้วนี่ปลูกมันมาก่อนเนาะแล้วอาจารย์บอกว่ามันมีที่ว่าอาจารย์อยากลองใช่มั้ยอยากรู้ว่ามันจะดีจริงไม่ดีจริงเปรียบเทียบใช่มั้ยค่ะค่ะมีที่เปรียบเทียบมันดีอย่างนี้มั้ยมันไม่ดีอย่างนี้ฮะฝักก็เล็กแล้วก็ออกไม่สม่ำเสมอด้วยฮะต้นก็ไม่แข็งแรงด้วยรากมันเป็นอย่างนี้มั้ยอาจารย์รากไม่มีอย่างนี้เลยฮะอันนี้รากออกมากเลยค่ะเนี่ยอันนี้ต้นมันอวบใหญ่มากเลยเนี่ยอาจารย์แข็งแรงมากเลยโอ้โหขยับโยกดูยังไม่ก้นเลยขยับโอ้โหขนาดเบนอย่างนี้มันยังไม่ค่อยจะหักเลยอะแสดงว่าโดนน้ำโดนอะไรนี่ไม่ต้องกลัวเลยเนี่ยปกติข้าวโพดเนี่ยถ้ามีสองฝักอีกฝักหนึ่งจะรีบ
แต่ไอ้นุชฟอร์ไลท์เนี่ยจะมี2ฝักแล้วก็สมบูรณ์ทั้ง2ฝักเลยฮะอันนี้คือมันมีเนี่ยนะคะค่ะอันนี้ฝักที่2อันนี้ฝักที่1อันนี้ฝักที่2นะคะอันนี้ฝักที่1ค่ะเม็ดอย่างนี้แสดงมันหุ้มแกนหมดเลยค่ะเนี่ยหุ้มแกนเลยปกติถ้าทำเนี่ยจะไม่หุ้มแกนอันนี้หุ้มแกนหมดเลยสังเกตดูมันมันมากเลยแสดงว่ามันเม็ดสวยมากเลยค่ะเนี่ยเรียงเป็นตับเลยอ่ะนี่ก็โพดยังไม่3เดือนแล้วคะเนี่ยยังไม่ถึงอายุยังไม่ถึง3เดือนประมาณ2เดือนครึ่งอ่ะ2เดือนครึ่งค่ะเนี่ยยังไม่ถึง3เดือนโอ้ได้ขนาดเนี้ยแล้วมันพรึบหมดเลยอาจารย์เหมือนกันหมดเลยก่อนที่จะลงมันเนี่ยเคยทำข้าวโพดอยู่จะล้มพอโดนฝนเราจะล้มอันนี้ไม่มีการล้มเลยสุดยอดเลยอ่ะแล้วมันพรึบแข็งแรงมากเนี่ยยอมรับว่าแข็งแรงมากแล้วอย่างนี้ครูบัวประทับใจเลยไหมคะก็ประทับใจมากค่ะปีหน้าจะลองกับมันต่อจะใช้กับมันด้วยนะคะแล้วเป็นไงคะคนแถวนี้พอมาเนี่ยโอ้โหมันติดถนนเลยอาจารย์บอกโอ้โหชื่นชมมาจะโชว์เลยใช่ไหมยิ่งโชว์ไปใหญ่เลยว่างี้ชื่นชมอันนี้สามฝักนู่นน่ะเจ็ดสิบเห็นไงมาดูดิมาดูสามฝักดิสามฝักออกไหมเนี่ยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเขาบอกว่ามันรอฝักนู่นน่ะมาอันนี้นะเนี่ยใครเอามาเสียบสี่ฝักนู่นอ้าวมีฝักที่สี่อันนี้มันคงจะหลอกจริงๆอ่ะจ๊ะนั่นหลอกอันนี้มีเม็ดหรือเปล่าไม่ได้ดูอ๋อลองดูพี่นบลองดูอ่ะลุงถือสามอันนี้ฝักไหนอันนี้ฝักไหนเนี่ยนี่หนึ่งใช่ไหมอันนี้สองอันนี้สามเอาฝักที่สามก่อนเลยฝักที่สามสามเนี่ยโอ้ฝักที่สามนี่ฝักที่สามนะครับเนี่ยฝักที่สามโอ้เม็ดเก่งมากเลยจ๊ะเจ้าของก็เพิ่งเห็นวันนี้เจ้าของยังตกใจเพิ่งเห็นเจ้าของไม่กล้าเปิดดูเสียดายสองสองเอาปิดที่ปิดอันเนี้ยเอาปิดไว้ปิดต้องปิดไว้ปิดไว้โอ้โหไม่น่าเชื่อเจ้าของบอกเองนะไม่น่าเชื่อเลยอันนี้ก็แง่แง่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่มีให้ตีหัวอันนี้มีอยู่แล้วเนี่ยมีอยู่แล้วเต็มเพราะชาวบ้านเขาบอกถ้าฝักที่สองน่ะหลอกฝักที่สามยิ่งไม่มีเลยว่างี้นะแล้วมันเต็มอย่างนี้อ่ะใช่ตอนนี้ฝักที่สี่แถมค่ะอาจารย์มันดีขนาดนี้แล้วช่วยบอกกับท่านผู้ชมค่ะที่ดูเราอยู่ทั่วประเทศตอนนี้ว่าใช้นุชฟอร์ไลท์แล้วเนี่ยมันดียังไงนะคะถ้าใช้นุชฟอร์ไลท์แล้วโพดก็ข้าวโพดก็งามผลผลิตก็ดีแล้วก็จะใช้นุชฟอร์ไลท์ต่อไปค่ะโอ้โหนะคะอันนี้จากใจนะคะของเจ้าของข้าวโพดแต่เดี๋ยวเรามาฟังบ้างนะคะผู้แนะนำโอ้โหยืนยิ้มเลยนะคะประทับใจยังไงบ้างคะน้องเสาก็ประทับใจมากๆค่ะและนี้ก็คือผู้แนะนำแล้วตอนนี้กระจายสินค้าไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยโอ้โหเดี๋ยวเราจะไปตามเคสต่างๆของน้องสาวอีกทีนึงก็ให้น้องสาวช่วยเชิญชวนท่านผู้ชมนิดนึงค่ะก็สำหรับผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไลท์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆเลยค่ะใช้ได้กับพืชทุกอย่างที่มันเป็นพืชผักได้ทุกอย่างเลยค่ะจะเป็นปลูกกินหรือว่าปลูกขายใช้ได้หมดเลยค่ะครับท่านผู้ชมทางบ้านถ้าท่านดูอย่างเดียวอาจจะไม่รู้ท่านต้องลองพิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองกับผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไลท์แล้วท่านจะเห็นความแตกต่างแล้วถ้ามีผู้สนใจผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไลท์นี่จะหาซื้อได้ที่ไหนครับเนี่ยอ๋อเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะคะเบอร์ด้านล่างนี้นะคะท่านผู้ชมวิ่งยาวเลย